าวหรือเรื่องปากกาล่องหนน่ะผมหมายถึงว่าพอกากบาทไปแล้วหมึกมันจะหายไปไม่ใช่หรือเปล่าหรือยังไงคุณต้องใช้ความร้อนมันคือหมึกแบบปากกาที่ลบได้เขาถ่ายรูปมาก็คือหมึกลบได้ของเฟกซอนแต่ของในนั้นมันเป็นของยูนิซึ่งอย่าไปกังวลมากมันแพงด้าม40กว่าบาทก็ตอนไม่มาใช้หรอกนะก็เป็นธรรมดาก็ใช้ปากกาธรรมดาแต่เราเอาไปได้ไหมพกไปเองได้ไหมเข้าใจว่าได้นะครับเข้าใจว่าใช้ปากกาแต่ผมไม่รู้เรื่องข้อกำหนดเรื่องสีไงผมไม่รู้สีน้ำเงินกับสีดำไปพี่ชัวใช่ผมไม่รู้ว่าคุณจะไปกาสีแปลกๆได้ไหมเกิดบางคนไปกาสีแบบสีชมพูอย่างเงี้ยแหละไม่กล้าพูดเดี๋ยวพูดไปก็หาว่าไปเข้าทางพรรคโน้นพรรคนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมขออภัยฮะสีปากกาสีลุ้งเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้การหลายสีมีข้อมูลเรื่องบัตรเลือกตั้งให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันว่าข้อห้ามเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับเลือกตั้งนี่มีอะไรบ้างหนึ่งในข้อนั้นก็คือว่าห้ามทำเครื่องหมายอื่นที่ไม่ใช่เครื่องหมายกากบาทไม่ได้ขีดตรงก็ไม่ได้วงกลมก็ไม่ได้จะทำเป็นตารางสี่เหลี่ยมก็ไม่ได้วาดรูปหัวใจก็ไม่ได้นะผมเต็มก็ไม่ได้ไม่ได้ฮะครับต้องเป็นกากบาทต้องกากบาทเราต้องย้ำนะครับวันนี้เรายังมีตัวอย่างมาดูหรือเปล่ามีครับเอามาหมายถึงว่าในบัตรเลือกตั้งทำอะไรได้บ้างอ๋อหมายถึงตัวบัตรไม่ได้เอามาแต่ว่ามีกราฟิกให้ดูต้องเตือนผมเตือนคนรุ่นใหม่ทุกคนนะครับเพราะว่าพวกคุณโตมากับระบบใหม่นะหนูๆคือระบบของการกาข้อสอบมันไม่ใช่ข้อสอบนะนะไม่ใช่เพกาช่องเดียวที่เป็นช่องเลขอ่ะไม่ได้เขาให้มีช่องว่างอยู่ข้างหลังให้เพกาข้างหลังปัญหาก็คือว่าไอ้ช่องชื่อมันกว้างมากจนคุณอาจจะงงว่าไม่งั้นคุณนึกว่ากาแบบข้อสอบกับคุณกาบนเลขเลยผิดอันนั้นผิดอย่าทำเป็นบาดเสียเป็นบาดเสียแน่ๆโอ้ยเราจะไม่อยากจะพูดมากอยากจะตีจากอาจารย์อะเรื่องของหมึกล่องหนนี่นะครับทางเลขาธิการกกต.พันตำรวจเอกจรุงวิทย์พุนมานะครับก็ออกมายืนยันแล้วนะฮะว่าพร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้ง 100% โดยในวันพรุ่งนี้จะมีการส่งมอบวันนี้นะฮะตั้งแต่วันนี้เลยส่งมอบอุปกรณ์จัดการเลือกตั้งให้กับกกต.เขตเพื่อนำไปส่งมอบให้กับคณะกรรมการเลือกตั้งประจำหน่วยต่างๆทั่วประเทศนะครับไม่เว้นแม้แต่แนวกั้นสายรัดหรือว่าบัตรเลือกตั้งหีบบัตรเลือกตั้งรวมไปถึงปากกาด้วยทีนี้ที่มีการแชร์การเรื่องของปากกาล่องหนเนี่ยนะครับคือเมื่อกาเสร็จไปแล้วเครื่องหมายกากบาทบนบัตรก็จะหายไปซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่กกต.จังหวัดเนี่ยต้องมีการจัดซื้อตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อมีความกังวลแบบนี้เรื่องของหมึกปากกาจะล่องหนได้ก็เลยมีการสั่งการให้กกต.จังหวัดตรวจสอบปากกาด้วยว่าขีดแล้วเนี่ยหมึกมันจะล่องหนหรือว่าหายไปตามที่มีการแชร์ข้อความหรือไม่ทั้งนี้หากทำความเข้าใจว่ากกต.เขตแล้วก็คณะกรรมการประจำหน่วยไม่ใช่เจ้าหน้าที่กกต.เพราะกกต.มีหน้าที่มีเจ้าหน้าที่อยู่ประมาณ 2,000 คนไม่สามารถที่จะกระจายกำลังไปจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศได้นะครับทีนี้ทางคณะกรรมการเลือกตั้งประจำหน่วยกว่า 800,000 คนก็เป็นผู้มีสิทธิ์หรือว่าประชาชนทั่วไปในพื้นที่ซึ่งเข้าไปทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการประจำหน่วยหากมีการกระทำผิดใดๆก็คงที่จะปกปิดกันไม่ได้อยู่แล้วอาจารย์พิษก็เพิ่งบอกเองนะว่ามันมีอยู่2แบรนด์ใช่ไหมฮะที่ทำสิ่งนี้ได้ครับแต่จริงๆมันก็สั่งตรวจเช็คได้มันไม่ใช่ปากกาล่องหนมันคือปากกาลบได้มันปากกาลบได้หมึกมันหายไปได้ไม่ใช่ผ่านการลบต้องลบต้องใช้ยางลบต้องใช้ลบนะฮะต้องใช้ยางลบพิเศษลบนะฮะแต่ว่าไอ้หมึกล่องหัวเนี่ยยังไม่รู้ว่ามันมียี่ห้อไหนนะฮะแต่ว่าเรากลัวหนักกว่านั้นคือที่อาจารย์วิโรจน์เคยพูดอ่ะปากการาชการบางทีมันเป็น 0.35 บ้างได้ 0.37 หรือ 0.5 ตาอะไรอ่ะมันคมเกินกาแล้วเดี๋ยวขาดเพราะบางทีเนี่ยนะฮะครูหาเนี่ยมันจะไปอยู่บนโต๊ะนักเรียนเคยเห็นโต๊ะนักเรียนไหมฮะมันมีหลุมไม่มีหลุมขามันมีหลุมผิวยังไม่เรียบเขาเรียกว่ากาไปพับขาดแครกลงน้ำหนักเยอะเกินเดี๋ยวผมตลกมันคือต้องรอให้โต๊ะนักเรียนเรียบก่อนใช่ไหมใช่ไหมเราถึงจะทำได้นะเรามีเสียงของเลขาธิการกกต.อธิบายเรื่องนี้ครับที่มีข่าวว่าปากกาเนี้ยเราก็ได้แต่บอกไว้ว่าให้ตรวจสอบปากกานะครับว่าให้เกิดความมั่นใจครับให้ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งเกิดความมั่นใจว่าสิ่งที่โพสต่างๆเนี่ยนะครับมันก็คงมันเป็นไปไม่ได้ที่กกต.จะไปทำลักษณะนั้นนะครับแล้วก็การตรวจสอบก็คือผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ที่มาเป็นกรรมการประจำหน่วยเราก็ไม่สามารถที่จะบอกว่าให้เอาปากกาอย่างเงี้ยไปทำอย่างนี้ได้นะครับก็เลยได้แต่แจ้งไปยังให้กกต.จังหวัดนะแจ้งให้กรรมการประจำหน่วยทุกหน่วยนะครับตรวจสอบปากกาด้วยนะครับว่าปากกาเนี่ยเป็นปากกาที่กาแล้วมันจะหายไปแบบอย่างที่โพสมีข่าวว่อนมาในเน็ตหรือไม่นะครับยังไงล่ะตอนนี้มันก็มีอะไรล่องหนความเชื่อความล่องหนเรื่องมีมากขึ้นเรื่อยๆในความเชื่อของคนเช่น
ปากกาหมึกล่องหนบ้างบัตรล่องหนบ้างสัญญาณ GPS ล่องหนบ้างใช่ไหมก็คือบางครั้งมันอาจจะเป็นเพียงแค่อะไรที่มันหายไปตามแบบเขาเรียกอะไรไปบางพื้นที่ขับรถผ่านอะไรอย่างเงี้ยสัญญาณอาจจะหายบ้างแต่ว่าเนื่องจากคนเราก็กังวลกันไปทุกเรื่องในรอบนี้อ้าวไหนๆพี่พูดถึงเรื่องบัตรล่องหนแล้วเนี่ยนะครับยังไงครับพันตำรวจเอกจรุงวิทย์เนี่ยก็กล่าวถึงการส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักรว่ากระบวนการการจัดส่งพบว่ามีการจัดส่งบัตรไปผิดเขตบ้างแต่ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยมีจำนวนไม่มากและเราสามารถแก้ไขสิ่งที่ผิดให้ถูกได้ทันเวลากกต.ตระหนักดีว่าทุกบัตรทุกใบเนี่ยมีคุณค่านะครับส่วนกรณีข้อวิจารณ์ถึงสัญญาณ GPS ของรถขนส่งบัตรที่หายไปนั้นนะฮะทางบริษัทไปรษณีย์ไทยก็ได้ชี้แจงแล้วว่าเป็นการเข้าใจผิดของสื่อมวลชนรถขนส่งบัตรเมื่อจอดอยู่จุดพักรถเพื่อรับประทานอาหารกลางวันสัญญาณจะเปลี่ยนเป็นจุดสีดำแสดงให้เห็นว่ารถจอดนะนอกจากนี้ภายในรถก็ยังมีตำรวจตะเวนชายแดนหรือตชด.นั่งควบคุมไปตลอดเส้นทางและมีตำรวจทางหลวงขับนำขบวนยืนยันว่าการส่งบัตรเนี่ยเป็นไปตามระบบเมื่อบัตรส่งถึงปลายทางก็จะมีกรรมการมาตรวจรับทั้งนี้หากประชาชนนะครับพบความไม่โปร่งใสขอให้แจ้งมาที่กกต.และให้ตรวจสอบได้ส่วนบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเนี่ยคาดว่าจะส่งถึงเขตเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ทั้งนี้กกต.ยืนยันว่าจะทำทุกวิถีทางนะครับให้บัตรไปถึงเขตเลือกตั้งให้ทันเวลาเพราะถ้าส่งไม่ไปทันการนับคะแนนก็จะกลายเป็นบัตรเสียทันทีนะครับเฮ้ยอันนี้เรื่องใหญ่นะเป็นปัญหาของใครแล้วใครจะรับผิดชอบกว่าเป็นปัญหาของใครถ้าส่งไม่ทันเหมือนว่าตามกำหนดเวลาแต่จริงๆก็ควรจะไปกันตั้งแต่วันนี้แล้วไม่ต้องกังวลแต่เดี๋ยวนี้เห็นทำไมต้องพูดแบบนี้เพราะว่ากว่าคุณจะประกาศออฟฟิเชียลมันพฤษภาอย่างไรมันก็ต้องพยายามได้ก็ทันอยู่ดีใช่แต่ว่าตกลงจะถือว่าไม่นับเลยเหรอถ้าสายเนี่ยใช่เขาบอกถือว่าเป็นบัตรเสียก็จะไม่นับไม่แต่ว่าบางครั้งจดหมายมันก็มาช้านะบางเขตก็เข้าใจได้แต่อันนี้หมายถึงราชอาณาจักรนะซึ่งเขาก็เลือกตั้งกันไปเสร็จตั้งแต่วันที่16แล้วและปกติเนี่ยวันที่17ขออภัยและทุกทีพวกนี้จะถูกส่งกลับมาผ่านดิปโลแมติกพาวช์ซึ่งเครื่องบินสายเขาเรียกว่ากลับมาแรกก็ส่งกลับมาได้อยู่แล้วนะฮะแต่ทีนี้ก็น่าสงสัยอย่างที่ท่านพิถามไงแล้วใครจะรับผิดชอบอันนี้พูดเหมือนง่ายๆเลยอ๋อถ้ามาจะพยายามอย่างดีที่สุดแต่ไม่มาถือเป็นบาดเสียนะก็อุตส่าห์เสียเวลาในการที่จะนั่นสิฮะงบประมาณมหาศาลบางคนถือหนาต้องส่งบัตรเลือกตั้งในราชนอกราชอาณาจักรเนี่ยไปให้สถานทูตโดยออกค่าใช้จ่ายของตัวเองไปกรณีที่กลัวจะไปไม่ถึงว่าอย่างนั้นนะฮะทีนี้ทางเลขาธิการกกต.บอกด้วยนะครับว่าการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ 95% เนี่ยก็น่าจะประกาศได้เวลา 21:00 น.นะครับแต่จะไม่มีการประกาศผลส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเพราะว่ายังต้องมีกระบวนการตรวจสอบอีก60วันครับมีเรื่องของอีกอย่างนึงก็คือว่าภายในวันที่9พฤษภาคมนี้กกต.จะมีการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการซึ่งก็รวมทั้งส.ส.บัญชีรายชื่อด้วยนะครับเรื่องของปากกานี่ยังไม่จบนะฮะทางรองเลขาธิการกกต.เขาบอกว่ากระแสข่าวเรื่องนี้ยืนยันไม่เป็นความจริงเพราะปากกาลักษณะดังกล่าวมีราคาแพงหน่วยเลือกตั้งตั้ง 90,000 กว่าหน่วยใช้งบประมาณเนี่ยก็ต้องสูงมากแล้วคือ100ล้านบาทถ้าต้องซื้อปากกาแบบนี้มาอีกก็ยิ่งสูงเข้าไปใหญ่แต่ทีนี้ถ้าประชาชนไม่มั่นใจทำยังไงดีเอาปากกาตัวเองไปได้อันนี้คือคำตอบแต่ท่านจะบอกไหมถามกันอยู่ไม่ใช่ว่าพอหลังเลือกตั้งเสร็จท่านมีเทนเดนซีนะฮะว่าอ๋อที่กาเนี่ยกาได้สีนี้สีนี้ไอ้สีเนี้ยก็นี่ไงที่ผมถามจะรอดมันจะมีปัญหาเพราะผมหลังๆเนี่ยเห็นลักษณะของกกต.บางทีชอบมาเขาเรียกว่าอะไรมาอากาศอธิบายประกาศอะไรอธิบายบางอย่างขั้นตอนหรืออะไรอย่างเงี้ยที่หลังเดี๋ยวลองฟังลองเลยค่ะที่การกกต.ดูว่ามีเรื่องสีอธิบายหรือเปล่าโทรไปถามแกเลยอ่ะลองฟังดูครับนะก็มีข่าวเรื่องของให้พกปากกาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องพกปากกาไปด้วยตัวเองเพราะว่าเขาบอกว่าปากกาที่อยู่ที่คูหาเป็นปากกาที่เขียนไปแล้วเนี่ยกากบาทไปแล้วไม่กี่นาทีหมึกมันจะหายไปนะครับตอนนี้แพร่หลายนะครับแต่ด้วย เราเชื่อว่าคนไทยเป็นคนที่ไม่ฉลาดที่สุดในโลกแต่คิดว่าฉลาดพอตัววินิจฉัยได้ว่าปากกาที่เป็นข่าวทุกวันนี้นะครับมันไม่เกิดขึ้นจริงนะครับเป็นการพยายามสร้างกระแสให้เกิดความสับสนขึ้นในการเลือกตั้งเป็นความพยายามในหลายๆครั้งที่ผ่านมานะครับเรื่องปากกาเนี่ยเป็นเรื่องล่าสุดที่เกิดขึ้นผลของการที่ใช้ปากกาอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับอย่างที่เป็นข่าวลวงเนี่ยนะครับอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งแรกคือกกต.ไม่ทุ่มทุนซื้อปากกาแบบนี้มาใช้อ่ะ
พราะ1แท่งเนี่ยมีมูลค่าหลายสตังค์นะครับแล้วหน่วยเลือกตั้งของเรามีทั้งหมด 93,000 กว่าหน่วย1หน่วยมีอยู่ที่เป็นที่ลงคะแนนเนี่ยมีอยู่5คูหาด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเอา5คูณ 90,000 กว่าเนี่ยแล้วถ้าปากกาแท่ง1แท่งละ50บาทเราต้องใช้เงินระดับเกือบ100ล้านน่ะเพื่อที่จะมาซื้อปากกาอย่างเดียวแล้วไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นและที่สำคัญที่สุดคือเราไม่ได้บังคับว่าผู้มีสิทธิ์ตั้งต้องใช้ปากกาที่อยู่ในคูหาเท่านั้นนะครับเวลาท่านไปดูพรุ่งนี้ถ้าท่านจะสังเกตดูนะครับมันจะมีปากกาที่อยู่ในคูหาแล้วมีเชือกผูกเอาไว้ที่ต้องเอาเชือกผูกไว้เพราะเราไม่ต้องการให้ผู้มีสิทธิ์ตั้งเนี่ยเอาปากกาเป็นที่ระลึกออกไปเลยเดี๋ยวมันต้องหาปากกามาเติมอยู่เรื่อยแต่ถ้าผู้มีสิทธิ์ตั้งอยากใช้ปากกาของตัวเองพกไปแล้วใช้กากบาทย่อมได้นะครับเราไม่ได้บังคับว่าต้องใช้ปากกาที่อยู่ในคูหาเท่านั้นนะครับเออก็แสดงว่าคือถ้าฟังแบบนี้สีไหนก็ได้ไหมครับเขาไม่ได้พูดต้องอธิบายแล้วคือไม่พูดก็หมายความว่าตีความไม่ได้ใช่ไหมเขาไม่พูดก็คือตีความไม่ได้เขาไม่ได้ยกประโยชน์ให้เรานะครับฉะนั้นผมคิดว่าพรุ่งนี้เช้าวอยน่าจะรีบโทรไปถามที่กกต.ถ้ามีนักข่าวอ่ะมีนักข่าววอยก็ถามให้หน่อยได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวถามให้เดี๋ยวถามพันลายแต่ผมว่ามาตรฐานเนี่ยสีดำกับสีน้ำเงินเนี่ยได้อยู่แล้วเป็นพื้นฐานนะฮะแต่บางทีบางคนเขารีบหยิบไปแล้วก็แบบเฮ้ยแบบเหมือนลูกอ่ะเอาฝาอย่างอื่นมาปิดให้พอไปถึงกลายเป็นปากกามึงแดงอะไรอย่างเงี้ยคือชอบใช้ปากกาสีเขียวครับหมู่นี้ผมก็ติดใช้สีม่วงนี่ครับคุณจิ๊บไม่ได้ไปทำข่าวอ่ะพวกนี้ไปครับไปกกต.ใช่ไหมไม่ได้ไปกกต.ไปหน่วยฮะงั้นเดี๋ยวยังไงฝากไลน์ถามทางทีมงานกกต.ให้นิดนึงเพราะว่าเรื่องสีประกายนี่ก็สำคัญนะครับตอนนี้มันยังมีอีกเรื่องครับพี่ที่มีคนแสดงความกังวลเรื่องไฟดับโดยเฉพาะถ้าเป็นช่วงเวลาที่มีการนับคะแนนเนี่ยโอ้โหนี่หลายคนกังวลเลยนะฮะใช่แล้วเอาทุกแบบเลยแหละครับประเทศนี้คนเขาเป็นห่วงพี่มันใกล้เคียงของโก้เข้าไปทุกเตือนนะฮะ